นี่คือความรู้สึกหลังดูสปอยใครไม่อยากโดนสปอยก็ไปดูหนังมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็เห็นในหน้าฟีดเนาะคนที่เขาได้ดูก่อนเนี่ยเขาก็แชร์กันว่าเอ้ยสนุกนะอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็แบบเอ๊ะช่างใจอยู่ระดับนึงนะเพราะว่ารสนิยมคนเราอาจจะไม่เหมือนกันไงบางทีเขาอาจไปดูสนุกผมอาจจะดูไม่สนุกก็ได้อะไรเงี้ยยิ่งในส่วนของ Transformer แล้วผมก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบรสนิยมผมมันอาจจะไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่ก็ว่ากันไปนะครับไปดูแบบเปิดเลยหัวเปิดๆโล่งๆไม่ได้คิดเหี้ยอะไรจริงๆไม่ได้ตามข่าวเลยด้วยเพิ่งรู้ว่ามี Transformer 1ก็เขาโหมประโคมแบบโปรโมหนักๆในช่วงแบบใกล้ๆจะฉายเนี่ยเพิ่งรู้ว่าอ้อ Transformer 1อ้อเหรออ๋อเป็น Transformer พระยังไงวะ1เลยใช่ไหมแบบย้อนกลับไปเหมือนช่วง Optimus แบบหนุ่มๆอะไรอย่างนั้นป่ะเออนี่ผมก็ไปดูนะครับก็ตัดสินใจลองไปดูเป็นแอนิเมชันด้วยไม่ใช่เป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วไงเป็นแอนิเมชันด้วยก็ลองดูเว้ยพอเข้าไปดูปั๊บเฮ้ยเชี่ยไม่เลวนะคือเรื่องราวเขาเล่าตอนนั้นออปติมัสยังไม่ได้เป็นพามเลยยังหนุ่มอยู่เลยซึ่งตอนนั้นเขาชื่อโอเรียนแพ็คนะครับและใน Transformer 1เนี่ยมันมีเรื่องราวของชนชั้นแรงงานด้วยซึ่งตัวโอเรียนแพ็คเองเนี่ยเกิดมาปั๊บก็เหมือนเป็นหุ่นที่แบบไม่มีเฟืองตรงกลางกลางหน้าอกไม่มีเหมือนคนชนชั้นล่างหน่อยใช้แรงงานอยู่ในเหมืองเป็นเหมืองขุดเอเนจอนแล้วฟาร์มในจอนฟาร์มโดยพราหมณ์ที่เหมือนปกครองณตอนนั้นก็คือเซนตูเรียนพราหมณ์ทุกคนมองเขาเป็นวีรบุรุษทุกคนมองเขาเป็นฮีโร่เป็นไอดอลตัวออเรนแพ็คเองเนี่ยก็มีเพื่อนนะเพื่อนซีก็คือ D16 กับโอเรียนแพ็คเจอกันเป็นคนเหมืองเหมือนกันเป็นพวกแบบหุ่นทรานส์ฟอร์เมอร์ที่ไม่มีไอ้เฟืองที่หน้าอกเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องราวการผจญภัยผมเอนจอยมากนะสนุกมากเกินคาดสัตว์ตอนแรกไม่ได้คาดหวังเฮียเลยว่าแบบหนังทรานส์ฟอร์เมอร์ก็คงแบบไปดูหุ่นยนต์มั้ยแอคชั่นอะไรอย่างงี้มั้ยก็คือเราก็ไม่ได้แบบมีความรู้อะไรเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์นะเราก็แบบเซตอัพว่าเฮ้ยไปดูซีนแอคชั่นไว้ไปดูแบบสงครามกันมั้ยเราออโต้บอทกับดิเซปติคอนยิงกันอะไรอย่างเงี้ยความรู้ผมก็เรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์น้อยด้วยไงเราก็คาดหวังแค่หนังแอคชั่นโดยที่เข้าโจหัวด้วยการผจญภัยแบบนี้ผมแบบเอ้ยโอเคเริ่มต้นโอเคมากนะครับไหลไปได้เรื่อยๆเราได้เห็นตัวออเรียนแพ็คนะครับออเรียนแพ็คก็คือออปติมัสพรามตอนเด็กหรือว่าออปติมัสพรามตอนหนุ่มนะครับส่วนเพื่อนเขาที่เป็น D16 เนี่ยมันก็จะโตไปเป็นดิเซปติคอนนะครับฝั่งตรงข้ามกับออปติมัสพรามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงแรกเขาก็เดินทางไปด้วยกันผจญภัยไปด้วยกันเราก็ได้ดูเพื่อน2คนนะครับที่เอ้ยเขาดูซี้กันนะเขาดูซี้กันรักกันนะครับเดินทางไปผจญภัยไปเรื่อยๆโดยที่โอเรียนแพ็คเนี่ยเปิดตัวมาก็คือเป็นเหมือนแบบพระเอกผู้ซุกซนอะคลั่งไคล้เรื่องประวัติศาสตร์นางเข้าไปแบบเหมือนค้นห้องเก็บของอะไรของดาวอะไรมันแบบมันจะมีเหมือนแค่โซนที่เก็บพวกของเก่าโพซิชันมันประมาณนั้นเนี่ยแล้วมันจะมีของเก่าของโบราณบางทีมีแบบจดหมายจากคนสมัยก่อนอะไรอย่างนั้นนะเขาไปค้นไปเจอนู่นนี่ปั๊บก็ซนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นเคมีของตัวโอเรียนแพ็คกับ D16 ที่ค่อยๆแบบต่อล่อต่อเถียงกันเป็นเพื่อนกันอะเนี่ยเฮียแม่งเนี่ยบางทีแม่งง่ายๆก็ได้เนี่ยไม่ต้องแบบเฮียไปผูกยึดล่วงราวดาวผูกนู่นผูกนี่ให้มันวุ่นวายแค่นี้ก็ได้เพื่อน2คนเนี่ย D16 กับโอเรียนแพ็คนะเรารู้อยู่แล้วนะเห็นสีเราก็รู้อยู่แล้วไอ้ฮีแม่งโอเรียนแพ็คนี่คือออปติมัสพรามแน่ไปเจอ B127 ใช่ป่ะ B แม่งก็แบบไอ้ฮีก็บับเบิ้ล B นั่นแหละใช่ป่ะก็มันแพ้ไม่หยุดอะไรเงี้ยแค่มีของทีมอ่ะในการผจญภัยช่วงแรกของเรื่องอ่ะผมรู้สึกมันแบบมันเคมีดีแล้วจังหวะซีนแอคชั่นก็ไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปกำลังดีจังหวะแปลงลงแปลงล่างอะไรก็เท่ดีดูรู้เรื่องระหว่างการประจนภัยเขาก็หยอดช่องคอมเมดี้เพื่อให้มันแบบดูง่ายไงให้มันแมสนะครับขายตลาดใหญ่ขายตลาดแมสก็ต้องแบบหยอดช่องคอมเมดี้เพื่อให้มันตลกสนุกสนานดูได้เด็กผู้ชายชอบแน่ๆ Transformer 1นอกจากเด็กผู้ชายแล้วเด็กหนวดก็น่าจะชอบจริงๆผมว่านะเชียร์มันเก็ตง่ายดูสนุกง่ายแล้วผมรู้สึกโอเคมากกับการที่ให้โพซิชัน D16 ที่อีกหน่อยมันจะโตไปเป็นฝั่งแบบดิเซปติคอนไปเป็นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามกับออปติมัสพรามส่วนโอเรียนแพ็คเนี่ยเราก็พอที่จะคาดเดานะเขาจะต้องกลายเป็นออปติมัสพรามแต่กลายเป็นอย่างไรไงเราก็รอดูส่วนตัวผมไม่ได้รู้เรื่องราวของการ์ตูนคืออะไรไงเราก็รอดูว่าจะเฮ้ยพี่จะเป็นออปติมัสพรามกี่โมง อะไรประมาณนั้นเราก็รอดูใช่ปะเราก็ได้เห็น2นี่ก่อนเรารู้อยู่แล้วว่าอีกหน่อยต้องขัดกันแต่ยังไม่รู้ว่าขัดกันยังไงโดยที่ช่วงแรกเริ่มอ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบชี้มันก็ไหลไปเพลินว่ะแก๊งนี้แม่ง2คนว่าเพลินแล้วนะมันจะมีไอ้ตอนที่แข่งอ่ะ
แข่งยานอะช่วงเริ่มเรื่องอะมันคือนะอันนั้นก็มันไอแข่งยานเรซซิ่ง 5,000 เหี้ยอะไรนะจำชื่อไม่ได้แต่มันจะมีแข่งอยู่เป็นงานจัดไอ้ Sentinel Palm มันเหมือนประกาศวันหยุดอะเออเหมือนประกาศหยุดหยุดงานเลยพรุ่งนี้หยุดเลยหยุดหยุดหยุดคนทั้งดาวนี้หยุดหยุดทำงานไม่ต้องเหนื่อยคืนความสุขให้ประชาชนจริงๆแล้วประเด็นของเรื่องอะก็คือไอ้ตัว Sentinel Palm เนี่ยแม่งขี้โกงมันเหมือนไปเข้ากับฝั่งศัตรูไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วสาเหตุที่ไอ้พวกเนี้ยเกิดมาที่ไม่มีเฟืองที่หน้าอกอะนั่นเป็นเพราะว่าไอ้ Sentinel Palm เนี่ยแม่งดึงเฟืองจากหน้าอกเด็กทุกคนพอเกิดมาปั๊บดึงเฟืองที่หน้าอกออกเหมือนกดพลังของไอเด็กพวกนี้ไว้เออเฮียมันก็ดูแบบเออเฮียแม่งเล่นทรงนี้ก็ได้แม่งเชื่อมโยงกับความเป็นจริงได้ด้วยใช่ป่ะเราดูแล้วเราก็รู้สึกแบบเออเฮียแม่งคุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยไอเซนติเนลพามนี่ก็ให้ไอเด็กพวกเนี้ยแม่งเกิดมาโดยไม่มีเฟืองกดอำนาจเอาไว้แล้วก็ไปฟาร์มเอเนจอนฟาร์มเอเนจอนแล้วไปถวายให้ข้าศึกอะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางอ่ะเราก็จะได้เห็นการผจญภัยแบบเนี้ยนะครับระหว่างโอเลียนแพ็กกับ D16 เพื่อนซีนะครับโดยที่ต่อมาก็จะมีอิลิต้าใช่ไหมครับแล้วก็จะมี B อีกนะครับที่เข้ามา B กับบับเบิ้ลบีบับเบิ้ลบีเข้ามาคือแบบสร้างสีสันมากนะครับสร้างสีสันมากแพ้ไม่หยุดขโมยจังหวะคอมเมดี้ไปได้เยอะมากพอเข้ามาในทีมแล้วก็มีการผจญภัยพอเริ่มแบบตัวออพติมัสพรามไงมันเหมือนแบบกระโดดเข้าหาการผจญภัยมีอะไรที่แบบเฮียเป็นการผจญภัยมันจะกระโดดเข้าใส่นะครับตัวดีก็คอยแบบหัวเสียตลอดเวลาว่าแบบมึงนี้แม่งหาแต่เรื่องจนสุดท้ายเนี่ยผจญภัยกันไปเจอคุณปู่อัลฟาตรงนั้นอะจริงๆตรงนั้นมันจะมีพวกเหล่าอัศวินที่เซนเนลพรามเนี่ยมันหักหลังใช่ไหมหักหลังแล้วก็ฆ่าตายหมดตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันยังมีปู่อัลฟาตรงนั้นนอนอยู่ตอนแรกอะไอ้พวกโอเลนแพ็กอะมันก็เช็คเออแม่งตุยจริงตุยจริงตุยหมดตุยหมดตุยหมดมีคุณปู่อัลฟานี่แหละที่แม่งแบบเฮ้ยเฮียยังไม่ตายแหมเอาก้อนเอเนจอนนะครับที่ตัวบับเบิ้ลบีมันจะมีเอเนจอนแบบเหมือนสแปร์ไว้ที่แขนมันมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เอาก้อนเอเนจอนมาก้อนนึงแล้วก็ใส่พัวเข้าไปในปากปู่ก็ฟื้นขึ้นมาเล่าทุกอย่างแฉเห็นภาพบันทึกวิดีโอตรงนั้นไอโอเลนแพ็คและเพื่อนๆนี่ก็แบบอุ๊ยสัตว์แม่งเฮียไอ้คิดพวกเราโดนหลอกพวกเราโดนหลอกไอ้เหี้ยเซนติเนลพามแม่งเหี้ยจริงแล้วคนที่เจ็บสุดคือดีผมบอกให้ว่าจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่ผมรู้สึกว่าเออไอสัตว์มันทำให้รู้สึกว่าทรานส์ฟอร์เมอร์วันน่ะดูมีชีวิตชีวามากกว่าเป็นแค่แบบแอนิเมชันทรานส์ฟอร์เมอร์ดูง่ายๆสบายๆมันทำให้ตัวหนังมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมันดูมีอะไรให้เราโฟกัสมันดูมีอะไรให้เราติดตามมากขึ้นตัวละครดีเป็นตัวละครที่เขาศรัทธาในเซนติเนลพรามมากเป็นคนที่เชื่ออย่างสนิทใจว่าแบบเฮียนี่คือผู้พิทักษ์นี่คือแบบฮีโร่ของเราเชียแม่งรักและศรัทธามากอยู่มาวันนึงได้รู้ความจริงว่าไอ้ความเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่กูเชื่อในตัวมึงคือการหลอกลวงทั้งสิ้นดีมันก็เลยแบบเหมือนคนที่เชื่อมันตั้งแต่แรกว่าแบบคนนี้คือคนดีจริงๆนี่คือฮีโร่ของพวกกูจริงๆสุดท้ายมึงคือคนเหี้ยคนนึงมันไม่ต่างอะไรจากการที่ได้รู้ความจริงว่าผู้นำเผ่ากูแม่งฆ่าผู้นำคนเก่าซีโรลาบให้ข้าศึกหลอกพวกกูหลอกใช้งานพวกกูนานนับปีเพื่อฟาร์มเอเนจอนเอาไปถวายให้ข้าศึกแม่งแบบเพื่อบัลลังก์เพื่ออำนาจของตัวเองไอ้ดีเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบกูเหมือนโดนทำร้ายจากข้างในตัวละครนี้มันเลยเป็นตัวละครที่ข้างในมันพังมากมันเป็นตัวละครที่โคตรแข็งแกร่งนะเออพอมันได้เฟืองใส่ปั๊บมันกลายเป็นรถถังเหรอมันกลายเป็นรถถังไปเลยหูยี่มันโคตรเท่คือโคตรเก่งเนี่ยมีมือที่ปืนไอ้มีปืนที่มือมันแบบยิงโป้งปังไอ้สัตว์มันโคตรเท่โคตรแข็งแกร่งเชื่อป่ะตอนที่ได้เฟืองมาครั้งแรกแล้วแปลงร่างได้ D16 เนี่ยดูแข็งแกร่งกว่าโอเลนแพ็กดูแข็งแกร่งกว่าบีดูแข็งแกร่งกว่าทุกคนน่ะข้างนอกมันแข็งแกร่งก็จริงเว้ยแต่ข้างในมันพังมากมันรู้สึกว่ามันโดนทรยศหักหลังไอ้เหี้ยมันก็สอดคล้องไงกับการที่สุดท้ายแล้วนี่แหละคือจะเป็นผู้นำของเหล่าดีเซปติคอนเป็นผู้นำของกลุ่มที่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับออพติมัสพรามสู้กันเห็นข้ามีสงครามระหว่างออโตบอทกับดีเซปติคอนแม่งอันนี้คือจังหวะที่ทำให้ทรานส์ฟอร์เมอร์1รู้สึกว่าแม่งแบบเออแม่งดูมีชีวิตชีวาดูเป็นแอนิเมชั่นแอดเวนเจอร์ผจญภัยบวกแอคชั่นที่ฝากผีฝากไข้ได้ผมกล้าพูดว่า Transformer 1เนี่ย
จะทำให้คนที่เป็นแฟน Transformer อยู่แล้วสนุกกับมันได้แน่นอนอันนี้ก็น่าจะแง่แซะแต่คนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเฮียผมเฉยๆกับ Transformer ว่ะพี่ดูไม่ดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะกลับมาชอบ Transformer ได้เว้ยไม่รู้นะผมว่า Transformer 1ผมรู้สึกแบบเฮ้ยเฮียมันดูมีชีวิตชีวามากแล้วผมรู้สึกว่าตัวร้ายอย่าง Sentinel Prime ใน Transformer 1เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างบาดแผลให้ดีให้ผู้นำของฝั่ง Decepticon แล้วเหมือนเป็นบันไดที่ Optimus Prime จะต้องก้าวข้ามโค่น Sentinel Prime ให้ได้แล้วขึ้นเป็นพรามคนต่อไปตัวละครวายไลท์อย่างเซนติเนลพรามถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบเส้นเรื่องก็จะคุ้นหูคุ้นตาหน่อยนะครับโพซิชันของตัวไลท์มันก็จะคุ้นหูคุ้นตาหน่อยไม่ได้แบบดีเดย์หวือหวาอะไรมากแต่ผมมองว่ามันเป็นโพซิชันของวายไลท์ที่มันสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อส่งตัวละครอื่นได้ดีมันเป็นเหมือนจุดที่จะบอกคนดูทุกคนว่าต่อจากนี้จะเป็นยุคสมัยที่ออพติมัสพรามและฝั่ง Decepticon ที่จะสู้กันฟัดกันเชื่อป่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเหี้ยแม่งแบบ Transformer 1ทรงมาดีมากแล้วแม่งถ้ามาทรงแบบเนี้ยเหี้ยทำภาคต่อได้เลยครับ Transformer เริ่มสตาร์ทใหม่อีกครั้งจากจุดนี้ได้เลยแล้วแม่งผมว่า Hasbro ยิ้มด้วยคือ Hasbro มันก็ต้องการของไปขายถูกป่ะแล้วแม่งมึงดูดิโอ้โหทำไปดิจะเอากี่ตัวแล้วโอ้โหมึงมีหุ่นแบบโคตรเยอะโอเคโดยรวมนะครับทาร์ฟอร์มวันสำหรับผมเนี่ยเรื่องบทถือว่าดีดูเพลินอยู่ในเกณฑ์กลางค่อนไปทางดีเลยเรื่องงานคอมพิวเตอร์กราฟิกโคตรดีเฮ้ยดีจริงๆเผื่อใครไม่ทราบนะเผื่อคนไม่ทราบนะครับคนให้ที่มาให้เสียงโอเลียนแพ็คหรืออัลติมัตพรามคือคริสแฮมเวิร์ดนะคริสแฮมเวิร์ดนะครับส่วนอิลิต้าเนี่ยให้เสียงโดยสการ์เล็ตโจแฮนสันบทดีคอมพิวเตอร์กราฟิกดีแล้วผมพูดเลยนะโพซิชันของ Transformer 1เนี่ยเป็นโพซิชันที่คนดูแฮปปี้คนทำแฮปปี้และนายทุนแฮปปี้เห็นผมพูดอวยขนาดนี้คือผมกำลังอินนะผมก็เลยแบบอาจจะมีอารมณ์ร่วมเยอะก็เลยรู้สึกว่าแบบอวยๆไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่า Transformer 1เนี่ยมันอยู่ในโพซิชันที่ไอ้เหี้ยเป็นมิตรกับทุกฝ่ายคนดูก็เอนจอยคนทำก็เอนจอยนายทุนก็ยิ้มได้มีของไปขายที่โอ้โหแม่งไม่ยิ้มผมไม่ยิ้มได้ไงไหวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะครับ Transformer 1สำหรับผมนะ 7.5 คะแนนหนัง 7.5 คะแนนสำหรับผมเป็นหนังที่ดูบันเทิงได้เลยฝากผีฝากไข้ได้คอนฟลิกต์ต่างๆถึงแม้ว่าแบบจะไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากแต่ว่าเคมีของตัวละครมันถึงจริงๆโพซิชันของดีกับโอเลียนแพ็คต้องมาอยู่ภายใต้การปกครองแบบกดขี่เป็นทาสขุดเอเนจอนอยู่ในเหมืองอะไรอย่างเงี้ยโดนถอดเฟืองกลางอกเซตไมซ์เซตตัวเองว่าเป็นหุ่นที่ไม่มีเฟืองนะครับต้องเป็นทาสเข้าไปเรื่อยๆอย่างงานฟาร์มเอเนจอนเพื่อให้เซนติเนลพรามไปแบบถวายให้กับศัตรูอะไรอย่างเงี้ยโดนกดขี่มาแล้วก็พอพ้นยุคสมัยปั๊บกลายเป็นว่าเฮ้ยทั้งคู่แม่งแตกคอโพซิชันแม่งเลือกเดินคนละทางเราเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นน่ะที่ผมมองว่าใครที่เหมือนอยู่ในโพซิชันเหมือนผมอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยดู Transformer ก็เราก็รู้จักตอนภาพยนตร์ตอนหลังๆก็มีเหี้ยมั่งอะไรมั่งแล้วก็วางไปแล้วใช่ป่ะวางไปแล้วเฉยๆไปแล้วกลายเป็นว่าเรากลับมาสนใจอีกครั้งว่าเฮ้ยเหี้ย Transformer แม่งน่าสนใจอีกครั้งเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะดูอะไรดีก็ Transformer 1นะครับมันอยู่ในโพซิชั่นนี้เว้ย Transformer 1เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีโดยเฉพาะเด็กผู้ชายเนี่ยสมมติบ้านคุณเนี่ยมีเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยโอ้โหพ่อลูกดูเสร็จปั๊บเดินมาจากโรงคุยกันมันแน่นอนอย่าลืมนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ